พญานาคตอนที่6พญานาคนั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันออกไปตามแต่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นพญานาคในระดับอากาศเทวดาก็จะมีหน้าที่ทำให้เกิดพายุทำให้เกิดฝนตกแต่ถ้าทำให้ฝนตกผิดเวลาผิดฤดูกาลก็อาจทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งในแคว้นกสมีระคันธาระยามฤดูเก็บเกี่ยวรวงข้าวพญานาคอารวาระได้บันดาลให้ฝนลูกเห็บตกในฤดูเก็บเกี่ยวจึงทำให้รวงข้าวที่เกี่ยวแล้วนั้นลอยไปยังมหาสมุทรพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญารูปหนึ่งในเมืองปาตลีบุตรทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คิดว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วจึงเหาะไปยังเบื้องบนสระอารวาระที่พญานาคนั้นครอบครองอยู่พระมหาเถระได้เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเบื้องบนสระใหญ่นั้นนางนาคมานวิกาทั้งหลายผู้เป็นบริวารจึงบอกแก่พญานาคว่าข้าแต่มหาราชมีสมณะโล้นองค์หนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดที่ปะต่อกันเป็นชิ้นๆกำลังประทุษร้ายน้ำของเราพญานาคอารวาระฟังคำนั้นแล้วก็โกรธจัดได้ออกไปพบพระเถระในทันใดนั่นเองเมื่อได้เห็นพระเถระไม่ได้เกรงกลัวตนเลยยังเดินจงกรมกลับไปกลับมาบนสระน้ำจึงเนรมิตกายเป็นยักษ์ใหญ่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวพระเถระก็ยังเฉยๆจึงบันดาลพายุฝนพัดกระหน่ำฟ้าคำรามลั่นแล้วก็ผ่าลงมาเสียงดังสนั่นบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่หักโค่นปลิวไปถึงกระนั้นก็มิได้ทำให้พระเถระหวั่นไหวและได้รับอันตรายแม้เพียงเล็กน้อยเหล่าลูกนาคต่างก็เนรมิตกายให้น่าเกลียดน่ากลัวมาชุมนุมกันพุ่งเข้าหาพระเถระหวังจะทำร้ายให้แหลกเหลวส่วนพญานาคเองก็บังหวนควันใส่พระเถระหวังจะให้สำลักควันตายแล้วก็ได้บันดาลเพลิงกรดร้อนแรงโดยหมายจะให้พระเถระมอดไหม้เป็นเท่าทานปล่อยฝนเครื่องประหารทั้งที่มีคมด้านเดียวมีสองคมสารพัดชนิดพุ่งใส่พระเถระแม้จะใช้กำลังคุกคามทำร้ายพระเถระอย่างไรแต่ก็ไร้ผลไม่ได้ทำให้พระเถระสะดุ้งสะเทือนแม้เพียงนิดจึงแปลงร่างเป็นยักษ์ร้ายหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกแล้วตะโกนด่าพระเถระด้วยคำหยาบคายมากมายและสั่งบังคับกำลังพลนาคว่าพวกท่านจงจับสมณะรูปนี้ฆ่าเสียแต่ก็ไม่มีนาคตนใดเข้าใกล้พระเถระได้เลยพระเถระป้องกันฤทธิ์ของพญานาคและกองทัพนาคทั้งหมดด้วยกำลังฤทธิ์ของตนจนเสื่อมคลายหายพยศแล้วจึงกล่าวสอนพญานาคว่าดูก่อนพญานาคถ้าชาวโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกจะมาทำเราให้ครั่นครามก็ไม่พึงมีผู้สามารถยังภัยที่น่ากลัวให้เกิดแก่เราได้เลยดูก่อนพญานาคแม้หากท่านจะยกแผ่นดินพร้อมทั้งภูเขาและมหาสมุทรขึ้นแล้วทุ่มลงเบื้องบนตัวเราได้ก็ตามท่านก็ไม่สามารถจะยังภัยที่น่ากลัวให้เกิดแก่เราได้เลยดูก่อนท่านผู้เป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลายท่านเท่านั้นแหละจะพึงมีความคับแค้นใจแต่เพียงฝ่ายเดียวพญานาคถูกพระเถระล้างความทนงตนจนสิ้นฤทธิ์คลายพยศหมดความพยายามแล้วจึงได้แต่นั่งเป็นทุกข์เศร้าโศกซบเซาอยู่พระเถระจึงแนะนำชี้แจงให้พญานาคเข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านและให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมภาสิทธิ์ที่ไพเราะเหมาะสมแก่เวลาและสถานที่นั้นพร้อมกับให้พญานาคและบริวารอีก 84,000 ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีล5เลิกพ้นน้ำผิดเวลาตั้งแต่นั้นมาอีกทั้งได้ยังยักษ์คนทันและกุมภันเหล่าอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่มาดูสงครามระหว่างพระเถระกับพญานาคให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีล5ด้วยเช่นกัน